ียนอยุธยานุสรณ์มูลนิธินะครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนของเอกชนอยู่นะฮะแล้วจบชั้นมัธยมปีที่3มาสมัครงานที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโครงการท่าบัวนะครับตอนเมื่อปี29นะครับพอปี30ได้เข้าบรรจุนะครับประมาณวันที่15มกราคม30นะครับได้บรรจุเป็นตำแหน่งพนักงานรักษาอาคารนะครับสมัยนั้นเป็นพนักงานรักษาอาคารซึ่งทำงานรักษาอาคารแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำงานรักษาอาคารเราทำงานเกี่ยวกับทางด้านโซนแมนซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่และตำแหน่งของเราเลยแต่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็เลยอัพเราขึ้นมาให้มาทำงานเป็นพนักงานส่งน้ำนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ได้ทำพนักงานส่งน้ำมาโดยตลอดหน้าที่ของพนักงานส่งน้ำก็คือคอยดูแลนะครับคอยดูแลพื้นที่ซึ่งพื้นที่ของพนักงานส่งน้ำถ้าเป็นของกระทรวงจริงแล้วจะรับผิดชอบ 5,000 ไร่แต่ตอนนั้นผมรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร่นะครับแล้วก็ผู้รักษาอาคารอีก2คนผู้รักษาอาคารจริงๆคอยปิดเปิดน้ำจริงๆนะครับเกี่ยวกับตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการปลูกพืชนะครับปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ที่เราควบคุมอยู่นะครับเราทำยังไงที่จะส่งน้ำให้ได้ทั่วถึงทุกแปลงแล้วก็ลดข้อขัดแย้งข้อทะเลาะเบาะแว้งนะครับเราก็พยายามทำตรงนี้ครับปัญหาแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางครั้งเราก็ท้อเหมือนกันบางคนคุยไม่รู้เรื่องอะลักษณะคุยไม่รู้เรื่องบางทีเราก็ท้อแต่ก็ถอยไปหน่อยนึงแล้วก็เข้าไปใหม่เข้าไปพูดไปคุยกันใหม่นะครับณปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นโซนแมนนะครับมาขึ้นมาอยู่กับเรื่องกลุ่มเรื่องการประชุมบ้างเรื่องการส่งกลุ่มเข้าประกวดบ้างอะไรเนี่ยแล้วก็พวกอาสาสมัครจนมาทานบ้างอย่างเมื่อวันก่อนนี่ก็พาอาสาสมัครเข้าไปอบรมที่พิษณุโลกอาสาสมัครคนรุ่นนี้จะช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือเป็นตัวประสานระหว่างเกษตรกรกับชนประทานเป็นตัวกลางเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยอาสาสมัครจะรับไปก่อนพอรับมาก็โทรมาบอกเราเฮ้ยตรงนั้นก็มีปัญหาหน้าอะไรนะลักษณะเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปคุยนะครับส่วนแบรนด์บางคนคุยไม่เก่งเราก็เข้าไปช่วยไปช่วยพูดช่วยคุยชวนพูดชวนคุยกับเกษตรกรเข้ามาคุกคีตีมงกันอะไรกันเนี่ยให้เขาเกิดความรักใคร่เราขึ้นเราไม่ได้ทิ้งเขานาเราไม่มีสักกระแบะมือแต่เราไปช่วยเขาอะเมื่อก่อนเนี่ยขี่รถกันแทบจะไม่มองหน้ากันไม่คุยกันทำนาติดกันก็ไม่คุยกันปัญหาเยอะมากนะครับก็พอดีทางนายสุรินทร์อีกเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นสบอที่นี่เนาะเขาได้ชวนไปทำงานวิจัยร่วมกันโดยที่ว่าใช้เกษตรกรทำวิจัยนะครับได้งบประมาณจากอะไรสกว.สำนักงานอะไรสนับสนุนการวิจัยอะไรพวกนี้นะครับเพื่อมาทำอยู่ประมาณปีกว่าๆทางอาจารย์สุจินมาอาจารย์สมยศมาจากกรมนะฮะเข้ามาช่วยเราก็ได้มาได้เรียนรู้กับไปพร้อมๆกับเกษตรกรนะฮะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ถี่ขึ้นก็คือว่าได้เรียกเกษตรกรเข้ามานั่งพูดนั่งคุยกันของแต่ละกลุ่มว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับจากเขาที่ว่าเขาเรียกสมัยนั้นมันอะไรนะติมอร์มันดังอะเนาะเขาบอกเนี่ยพื้นที่ติมอร์นะครับไม่ได้รับการเหลียวแลแต่ตอนนี้ได้รับการเหลียวแลแล้วขุดลอกมาณปัจจุบันนี้ก็ยังใช้น้ำได้ดีครับผมก็ทำของผมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากเกินเกษตรกรไม่ทะเลาะกันไม่แย่งน้ำกันอะไรกันนี่ก็สบายใจแล้วเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทย ผมเป็นคนกาฬสินธุ์แล้วก็ไปเรียนที่ร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดก็เห็นเพื่อนเขาเอ็นกันตอนม.5เราก็เอามั่งเอ็นเลยม.5แล้วก็พอเอ็นแพทย์ติดเนี่ย
ผมก็เลยคิดว่าอยู่มขเนี่ยไม่น่าผิดหวังแล้วและอยู่ไปก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับคือที่ตัวเองสำคัญกว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเรารู้สึกด้อยลงเราต้องหางานที่คิดว่าตัวเองทำแล้วดีนะต่อคนอื่นนะเอามาดันตัวเองขึ้นปลุกตัวเองขึ้นเผาตัวเองขึ้นให้มันมีไฟลุกชนขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆคนรอบข้างเราสำคัญมากครับคือครอบครัวจะเป็นตัวที่สามารถดึงเราไว้ได้ที่ใดที่หนึ่งนานๆครับเป็นตัวที่ปลูกความคิดเราเป็นตัวที่จะจูนความคิดเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรารู้จักฟังแต่ถ้าเราไม่ฟังครอบครัวแล้วเราจะฟุ้งไปเรื่อยฟุ้งไปในแนวที่อาจจะมากจนเกินไปหรือต่ำจนเกินไปครับระบบ IT มันจะทำให้เราได้ความรู้ที่ค่อนข้างเร็วมากได้เร็วกว่าคนที่ไม่ชำนาญครับและสิ่งที่ทำเมื่อ2ปีที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดสำหรับวันนี้แล้วไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ว่าได้อยู่พอได้พอใช้ได้แต่บางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้นะผิดฮะนี่ IT จะมาทำให้การแพทย์เนี่ยของคนที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยมันจะเข้าใกล้เคียงกันถ้าเราสามารถทำได้นะมีวันนึงผมก็นั่งนึกได้ว่าน่าจะให้เด็กก็ลองทำเองนะว่าเขาคิดว่ายังไงโดยที่เขามีคอนเซปต์แล้วว่าเราจะทำเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะให้เด็กๆคิดมาสิแล้วก็เอามาประกวดกันใครทำดีได้รางวัลไปนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของเรื่องหนังสั้นแล้วก็โฆษณาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตอนนี้เราได้หนังพวกนั้นมาโดยผมใช้แค่เวลาแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นเองได้หนังมา40กว่าเรื่องแทนที่จะทำเองเดือนนึงก็อาจจะไม่ได้สักเรื่องนึงครับอันนี้40กว่าเรื่องแป๊บเดียวได้มาหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ภาพอาจจะไม่สวยงามแต่ว่าในนั้นมันจะมีความคิดของเด็กเขาที่ทำอยู่ว่าเขาคิดว่ายังไงเขาจะช่วยสังคมยังไงดีผ่านหนังที่เขาทำผ่านโฆษณาที่เขาทำนะก็มีหลายอันที่สวยงามแล้วก็ผู้ใหญ่ได้ดูแล้วก็ได้ฉุกคิดว่าอ๋อเด็กทุกวันนี้ถึงนี้แล้วนะเด็กตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทย เกิดอยู่ที่ขอนแก่นเป็นคนขอนแก่นโดยพื้นเลยอะค่ะเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทอันนี้ตั้งแต่ประถมแล้วก็เรียนที่ชนบทศึกษามัธยมค่ะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเลนสายจากสายสามัญอะไปเป็นสายอาชีพก็ลงมากรุงเทพพักหนึ่งมีเปิดสอบกพ.ตอนนั้นเราอยู่ปวช.จบพอดีสามารถสมัครได้อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบติดเลยค่ะสอบติดเป็นข้าราชการสอบสัมภาษณ์ผ่านรอเรียกบรรจุพอจบปวส.พักหนึ่งเขาก็มีหนังสือมาเรียกดีใจเรียกบรรจุก็ได้มาทำงานที่กรมคุมประพฤติทำพวกเกี่ยวกับทะเบียนรับเด็กวางแผนในเรื่องของการรับจองเตียงกำหนดในเรื่องของแนวเดินของหนังสือให้กับทางศูนย์คนส่วนมากเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนติดยาเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวมากน่าจะอันตรายกับตัวเราอะไรเงี้ยถามว่าครั้งแรกที่ดูว่าตัวเองจะได้มาทำงานกับเด็กสมาชิกเนี่ยรู้สึกไหมว่าตัวเองกลัว
ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเขาจะทำร้ายเราไหมถ้าเราแสดงพฤติกรรมที่แบบเราไม่พอใจในเหตุพฤติกรรมของเขานะรู้สึกเหมือนกันแต่พอได้มาสัมผัสในเนื้องานแล้วก็สัมผัสกับตัวเด็กจริงๆอ่ะจะรู้ว่าเขาก็คือคนทั่วๆไปกับเรานี่แหละชินแล้วว่าไม่รู้สึกกลัวเลยรู้สึกรักเขาด้วยก็ต้องเข้าใจนะของความเป็นข้าราชการไทยเงินเดือนหน่อยแต่ถามว่ามันคงบ่มันคงขอให้ภูมิใจในความเป็นข้าราชการถึงเงินสิหน่อยแต่ว่ามีเกียรติให้ภูมิใจเจ้าของตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทย
ผมเป็นคนกำเนิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับพ่อเคยเป็นครูประชาบาลพ่อบอกว่าถ้ามีโอกาสก็มารับราชการเถอะนะครับผมก็สอบราชการทิ้งไว้นะพอกรมวิทยาศาสตร์บริการเรียกมารับราชการนะครับผมก็ลาออกแก่บริษัทมารับราชการที่นี่ครับตั้งแต่ปี31ครับแล้วก็อยู่ที่หน่วยงานนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเลยครับก็คือว่าทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวัสดุนะครับและก็ผลิตผลทางด้านการเกษตรนะครับเพื่อนำองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ได้นะครับไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในชนบทนะครับรวมทั้งการนำผลงานวิจัยนั้นไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและก็SMEด้วยครับคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นมาตอนปี47 48ปลายปี47ต้นปี48นะครับเราเห็นแล้วว่าเราต้องไปทำให้ต่อเนื่องให้ได้เป็นรูปธรรมใช้อย่างต่อเนื่องให้ได้นะครับที่เกิดสึนามินะครับตอนนั้นนี่เราเข้าไปเรารู้ว่าเราจะเข้าไปทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ต้องไปสำรวจเลยนะครับเราก็รวบรวมสภาพกำลังทั้งหลายรวมทั้งเครือข่ายที่เรามีอยู่ทั้งหลายเนี่ยร่วมกันไปช่วยเหลือสึนามินะครับเราสามารถที่จะไปช่วยผลิตน้ำดื่มในหมู่บ้านผู้ประสบภัยทั้งหมู่บ้านพักถาวรบ้านพักชั่วคราวนะในหลายหมู่บ้านเราก็ทำมาประสบความสำเร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำชาวบ้านก็มีเครื่องกรองน้ำดื่มนะอย่างต่อเนื่องติดในหลายครัวเรือนนะครับหลังจากนั้นพอถัดมาอีกปีผู้เขาถล่มที่อุตรดิตถ์นะครับภายใน5วัน7วันเราก็ถึงบนภูเขาแล้วเราถึงน้ำตะน้ำลีแล้วถึงยอดเขาที่ภูเขาถล่มแล้วเรารู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเราคิดว่าบางครั้งนะการที่บริจาคน้ำสำเร็จรูปเข้าไปน้ำดื่มบรรจุขวดบรรจุแพ็คขึ้นไปปุ๊บเนี่ยขึ้นไปลำบากนะขึ้นแล้วต้องขนย้ายขนขึ้นไปลำบากนะครับแล้วก็คงมีจำกัดในช่วงต้นๆเรามีประสบการณ์แล้วนะเราขึ้นไปติดระบบผลิตน้ำดื่มชุมชนระดับชุมชนเลยนะครับให้กับบนภูเขาเลยนะครับ1ชุดนี่รองรับได้50ถึง200ครัวเรือนเรา5วันแรกเราขึ้นไปถึงปุ๊บเราติด1ชุดเราติดเสร็จปุ๊บเราเก็บข้อมูลเรากลับมานะครับอีก20วันถัดไปเราขึ้นไปอยู่อีกเป็นเดือนเราติดให้อีก6ชุดในอีก6หมู่บ้านนะครับพอมาคราวนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้ว2553ครับ54ควบ50 55ใช่มั้ยครับปลูกน้ำท่วมใหญ่ในภาคกลางวิสาหกิจเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้นำเครื่องผลิตน้ำดื่มระดับชุมชนนะครับไปช่วยเหลือในจังหวัดนครสวรรค์นนทบุรีและพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะครับทั้งหมด14จุดนะครับกำลังการผลิตก็ประมาณ 1,500 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนนะการที่จะขนน้ำจากตัวจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีเรืออยู่2ลำนะครับเราขนอุปกรณ์ไปติดตั้งที่สถานีรถไฟเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับน้ำดื่มกันนะครับตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติก็จบจากมหาลัยรามคำแหงตอนเรียนก็จะเรียนด้วยทำงานด้วยนะคะตอนนั้นเรียนด้านบริหารธุรกิจมาพอเรียนจบเนี่ยพี่ก็สอบของกพ.ได้แล้วก็เข้ามาสู่ของรับราชการในครั้งแรกอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะจะเป็นเขาเรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสติแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดแล้วมาในปี50ก็ได้สอบปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นนักพัฒนาสังคม
ในเรื่องสตรีเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเนาะความเสมอภาคของระหว่างหญิงชายเนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือทำยังไงให้ครอบครัวเข้มแข็งนะคะสร้างครอบครัวเข้มแข็งก็อย่างในลักษณะของงานเนี่ยก็จะมีเป็นงานโครงการนะคะที่จะลงไปในพื้นที่อะค่ะอย่างของเรื่องครอบครัวเข้มแข็งเนี่ยก็จะมีไปกับไปร่วมในชุมชนก็คือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เราไปจัดโครงการลงไปนะคะค่ะโครงการพาลูกจุงหลานเข้าวัดนะคะคือโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะคือโครงการนี้เหมือนกับว่าทำยังไงให้ครอบครัวเข้มแข็งนะคะพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ว่าเขาบอกว่าครอบครัวของไทยเนี่ยมันมีความแตกแยกเยอะสายสัมพันธ์หรือว่าอะไรในบ้านอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีก็เลยมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาโครงการนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราอยากได้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะเป็นเด็กชั้นมัธยมตั้งแต่ป.1ถึงป.6กันนะคะเป็นลักษณะที่ว่าหาวันว่างก็คือวันอาทิตย์นะคะว่าเราอยากจะทำอะไรดีก็เลยก็จะมีการคิดกันว่าเอ๊ะแล้วจะไปทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้วัดเป็นจุดศูนย์กลางในการทำกิจกรรมตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าของอาจารย์หรือครูที่จบออกไปแล้วเนี่ยอยากจะมาทำอะไรกับเด็กๆให้เด็กมีความสามารถขึ้นให้เด็กมีวัฒนธรรมพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าการทำให้ครอบครัวมีความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วมันก็จะกระทบไปถึงสังคมนะถึงประเทศชาติเราถ้าเกิดว่าปลูกฝังเด็กที่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน่อที่แตกขึ้นมาในสิ่งที่ดีนะตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาโยธานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเมื่อปี2527ก็มารับราชการประมาณปี2530นะครับรับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธา3ที่กรมทางหลวงนะครับก็ดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตราชการมานานหลายปีนะครับหลายตำแหน่งพอวันหนึ่งก็เจริญเติบโตในหน้าที่การงานมาจนเป็นตำแหน่งวิศวกรโยธาระดับ8ก็ได้ออกไปเป็นในช่างโครงการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบณวันนี้ก็ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางที่ลำปางที่2เนี่ยครับคือราชการเนี่ยมันเป็นระบบที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมายาวนานว่าเราต้องเป็นเจ้าคนในคนผมเข้ามาในระบบราชการด้วยความหวังของทางบ้านว่าวันหนึ่งจะต้องกลับไปเป็นเจ้าคนในคนแต่ณวันนี้ความคิดนั้นผมก็ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นผมยังต้องยกมือไหว้ชาวบ้านได้อยู่อะไรเงี้ยแสดงว่าจิตสำนึกเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนเรามีความรู้สึกยังดูแลคนได้อยู่ว่าให้กลับไปว่าเราไม่ใช่เจ้าคนในคนนะครับเราเป็นผู้บริการประชาชนนะครับจริงๆเราต้องพร้อมที่จะต้องให้บริการเหมือนญาติพี่น้องนะครับหรือเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับทุกคนที่เข้ามาหาเรานะครับถ้าเปลี่ยนได้นะผมได้รับมอบหมายให้ไปเป็นในช่างโครงการก่อสร้างทางที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นเส้นทางซึ่งมี
ปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานพอผมเดินทางเข้าไปครั้งแรกเนี่ยผมก็เข้าไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ก่อนเพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงนะครับเราก็ค่อยๆเข้าไปปลูกแคมป์กลางทางเลยแล้วก็ค่อยส่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเข้าไปประสานงานทุกฝ่ายทำความเข้าใจกับเขาว่าเราจะมาทำอะไรในความจริงใจที่เราจะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยโดยการส่งเครื่องจักรชุดเครื่องจักรที่พร้อมจะทำงานได้จริงเข้ามาก่อนซึ่งชาวบ้านจะมองเห็นได้เลยว่าทำจริงนะเขาก็จะเห็นความตั้งใจจริงของพวกเรานะครับที่จะแก้ปัญหาให้เขาเขาก็จะยอมรับพวกเราแต่ผลงานก็แล้วเสร็จเป็นอย่างดีนะครับได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเจ้าหน้าที่แล้วก็บริหารเครื่องจักรและทรัพยากรของเราในช่วงนั้นอย่างเต็มที่นะครับก็มีความภาคภูมิใจครับสุวรรณภูมิเนี่ยมีคันดินรอบสนามบินอยู่24กิโลเมตรนะครับเราต้องไปเสริมคันดินให้มันสูงขึ้นเพื่อจะรับมือกับน้ำท่วมนะครับผมนำเครื่องจักรเข้าไปแล้วก็ไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในก่อนที่น้ำจะถึงคันดินยาว24กิโลเมตรถ้าคำนวณด้วยอัตราการทำงานตามปกติเนี่ยนะครับจะก่อสร้างเสร็จไม่ต่ำกว่า1เดือนหรือมากกว่านั้นนะครับอยู่ที่การบริหารเครื่องจักรแต่เราได้รับคำสั่งว่าต้องให้แล้วเสร็จภายใน7วันพอเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะต้องไปดูว่าแหล่งวัสดุแล้วก็เส้นทางการลำเลียงวัสดุการลำเลียงวัสดุจากแหล่งวัสดุเนี่ยแหล่งวัสดุรอบสนามบินมีแค่2แหล่งเองที่ขนได้เพราะว่ามีเครื่องบินก็ยังใช้งานอยู่มีการขึ้นลงเครื่องบินตลอดเวลาวิ่งข้ามตัดรันเวย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการลำเลียงวัสดุเข้าออกได้แค่2ทางเส้นทางที่จะลำเลียงวัสดุเนี่ยก็จะมีเส้นทางเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาของสุวรรณภูมิก็คือการบริหารเครื่องจักรบริหารเส้นทางการลำเลียงวัสดุแล้วก็ขั้นตอนการทำงานเราด้วยกำลังคนด้วยเครื่องจักรขนาดนี้เนี่ยเวลาทำงานจะสับสนมากนะครับผมก็ได้เข้าไปจัดการจากประสบการณ์ที่เราได้เป็นในช่างโครงการก่อสร้างทางที่ดำเนินการเองที่มีการบริหารเครื่องจักรเองนะครับคิดว่าที่สุวรรณภูมิก็เป็นตัวอย่างการบริหารงานที่เราสามารถบริหารได้แล้วเสร็จภายใน7วันตามกำหนดนะครับคิดว่านั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจผลต่อเนื่องจากนั้นก็คือคันดินรอบสุวรรณภูมิได้สร้างความมั่นใจในระบบโลจิสติกของประเทศในช่วงนั้นสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริหารรัฐบาลประชาบ้านแถวนั้นว่าสามารถป้องกันน้ำได้อยู่แต่ในความภาคภูมิใจของวิศวกรอย่างผมที่ได้สามารถทำงานในช่วงเวลาแบบนั้นแล้วได้แล้วเสร็จนั่นเป็นความภาคภูมิใจของผมครับอยากให้นึกถึงความตั้งใจครั้งแรกที่เข้ามาเป็นข้าราชการนะครับสำนึกอยู่เสมอว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับรักษาสมดุลความเหมาะสมระหว่างผลประโยชน์ตัวเราเองเพื่อนร่วมงานแล้วก็ครอบครัวเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะใช้ชีวิตข้าราชการที่เหลืออยู่ได้อย่างมีความสุขครับเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีหมดชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติสารนะคะก็เป็นข้าราชการอยู่ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็รับราชการมาปีนี้ก็กำลังจะย่างเข้าปีที่กำลังจะเต็มปีที่11พอดีค่ะคือมันเป็นภาพรวมๆของกรมคือกรมเราเป็นกรมเจรจานะคะแล้วก็จะก็จะเป็นการเข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบต่างๆซึ่งกรมมาดูหลาย